สวัสดีค่ะกลับมาพบกับครูแคทอีกแล้วนะคะในรายการขอขยับ X ออกกำลังกายทำได้ทุกที่ค่ะวันนี้นะคะครูแคทมีท่าออกกำลังกายที่จริงๆแล้วสามารถเป็นท่าออกกำลังกายได้ด้วยแต่ว่าชื่อตอนในวันนี้นะคะขอตั้งชื่อว่าเป็นท่าวอร์มอัพก่อนออกกำลังกายแล้วกันนะคะสามารถทำก่อนการออกกำลังกายได้ทุกชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นการเวทเทรนนิ่งนะคะการวิ่งหรือแม้แต่การทำโยคะนะคะหรือว่าว่ายน้ำได้หมดเลยนะคะมีทั้งหมด3ท่าง่ายๆเดี๋ยวลองไปทำไปพร้อมๆกันเลยค่ะท่าแรกนะคะก็คือท่าไฮนีและบัตคิกนะคะมือเนี่ยสามารถเท้าซ้ายเอวไว้ก็ได้หรือว่าจะปล่อยก็ได้หรือจะกำหลวมๆไว้อย่างนี้ก็ได้แล้วแต่ถนัดเลยนะคะท่าจะเป็นประมาณนี้ไฮนียกขาขึ้นมาจังหวะที่ยกขาขึ้นมาให้เกรงแกนกลางลำตัวแล้วจากนั้นนะคะตวัดโดยออกแรงจากแฮมสตริงนะคะดูด้านข้างออกแรงจากแฮมสตริงดูนะปุ๊บตวัดแล้วเอาส้นเท้าเนี่ยมาเตะที่ก้นของเราพยายามเตะให้ถึงนะคะแล้วสลับขากันแบบนี้เอาใหม่ปุ๊บแต่ถ้าใครไม่สามารถทรงตัวได้สามารถยกขึ้นมาเท้าแตะพื้นก่อนแล้วเหวี่ยงตวัดไปแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะคะทำเท่าที่ได้เลยขอ1นาทีค่ะทำไปพร้อมๆกันเลยค่ะโอเคค่ะท่าต่อไปนะคะก็คือจะเป็นท่า hip rotation นะคะคือเท้าซ้ายเอวแบบนี้แล้วก็หมุนเตะแล้วหมุนนะคะแบบนี้ปุ๊บออกด้านข้างเป็นครึ่งวงกลมจากนั้นก็หมุนกลับนะคะแล้วสลับขาเหวี่ยงออกเหวี่ยงเท่าแบบนี้นะคะทำพร้อมๆกันขอ1นาทีค่ะโอเคต่อไปท่าสุดท้ายค่ะคือท่าฟรอนต์คิกนะคะยืนสบายๆเลยนะคะขาตรงข้ามกับมือเตะขึ้นมานะคะเตะให้สูงเท่าที่จะทำได้แต่ถ้าใครรู้สึกว่าเส้นตึงเตะแบบไม่สูงเลยเตะต่ำๆแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะคะขอให้ออกแรงเหวี่ยงมาปุ๊บแบบนี้เตะให้สูงที่สุดเท่าที่จะทำได้เตะต่ำไม่เป็นไรนะคะขอ1นาทีทำพร้อมๆกันเลยค่ะโอเคค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับท่าวอร์มอัพง่ายๆนะคะสามารถทำได้
ทุกครั้งเลยก่อนออกกำลังกายทุกประเภทเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นวิ่งเวทเทรนนิ่งว่ายน้ำโยคะทำได้หมดเลยนะคะหรือจะสามารถทำเป็นคาร์ดิโอของแต่ละวันก็ได้นะคะแนะนำให้ทำถ้าออกเป็นท่าวอร์มอัพก่อนออกกำลังกายนะทำ5นาทีแต่ว่าถ้าจะทำเป็นคาร์ดิโอนะคะก็ให้ทำประมาณ15-20นาทีนะคะสามารถทำได้ทุกวันเลยค่ะลองไปทำกันดูนะคะ